สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมี advanced collocation ซึ่งไม่สามารถแปลตรงตัวได้นะคะแปลตรงตัวก็คือ word for word แล้วก็จะมีแค่ภาษาไทยเท่านั้นอยากให้ทุกคนลองคิดตามเป็นภาษาไทยกลุ่มคำที่เลือกมาวันนี้มี10วลีนะคะเราจะเรียกว่ากลุ่มคำก็ได้มี10กลุ่มคำหรือว่ามี10วลีก็ได้แล้วก็จะมี ตัวอย่างจากวิดีโอที่ถูกใช้จริงๆให้แล้วเราก็จะมาอธิบายกันว่าสิ่งที่เขาพูดมันแปลว่าอะไรซึ่งวลีเหล่านี้ก็นักเรียนที่เรียน p r i v a t e class ด้วยกันส่วนมากจะไม่รู้นะคะถ้าใครที่สนใจเรียนหรือว่าอยากที่จะ พัฒนาภาษาไทยของตัวเองนะคลองมาเรียนด้วยกันสักชั่วโมงหนึ่งก่อนถ้าคิดว่าใช่หรือไม่ใช่ยังไงค่อยตัดสินใจเองได้ว่าจะเรียนต่อไหมวลีแรกนะคะก็คือคำว่าเข้าไปอีกแล้วยิ่งออนิชาเนี่ยเขามีแผลในใจอยู่แล้วยิ่งคุณไปหลอกเธอแบบนี้มันก็เหมือนยิ่งการซ้ำเติมเข้าไปอีกแล้วยิ่งออนิชาเขามีแผลในใจอยู่แล้ว ยิ่งคุณไปหลอกเธอแบบนี้ก็เหมือนยิ่งการซ้ำเติมเข้าไปอีกอ,อนิชาเป็นชื่อนะคะเขามีแผลในใจแผลในใจก็คือมีเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตท,ที่ทำให้คนคนหนึ่งรู้สึกเสียใจมากแล้วก็คือตอนนี้ก็ยังเสียใจอยู่เราเรียกว่าแผลในใจคะ่ะแล้วยิ่งคุณไปหลอกเธอแบบนี้หลอกแปลว่าโกหกคะ่ะ ก็เหมือนยิ่งการซ้ำเติมเข้าไปอีกถ้าใครไม่รู้จักคําว่าซ้ําเติมนะคะในบริบทนี้ซ้ําเติมก็คืออนิชาเขามีเรื่องที่เสียใจอยู่แล้วแล้วก็รู้ว่าคนที่ผู้หญิงคนนี้กําลังพูดถึงกําลังโกหกเขาอยู่มันก็ยิ่งทําให้เขาเสียใจเข้าไปอีกคําว่าเข้าไปอีกหมายความว่าทําให้สถานการณ์ มันแย่ลงมันฟังดูแย่กว่าเดิมลองดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะอาหารร้านนี้รอนานมากไม่อร่อยด้วยพนักงานหน้าไม่บอกบุญเข้าไปอีกคือการที่เราได้รออาหารไปร้านอาหารแล้วเราต้องรอนานๆมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าไม่มีใครอยากรอแต่ว่ารอนานแล้วแล้วมันก็ไม่อร่อยด้วย พนักง,งานหน้าไม่บอกบุญหน้าไม่บอกบุญแปลว่าหน้าไม่เป็นมิตรค่ะก็คือหน้าหงุดหงิดตลอดเวลาไม่ยิ้มแย้มจำใสเข้าไปอีกเข้าไปอีกเราจะใช้เติมท้ายประโยคนะคะถ้าพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีก็คือเราก็จะอธิบายว่ามันไม่ดียังไงแล้วเราก็จะต่อท้ายด้วยคำว่าเข้าไปอีกแต่ถ้าในแง่ดีละ่ะ แง่ดีก็หมายความว่าเป็นความหมายเชิงบวกเป็นสิ่งที่ดีกำลังพูดถึงสิ่งที่ดีแฟนเอมิลี่เอาใจเก่งมากเป็นสุภาพบุรุษหลอกเข้าไปอีกก็คือแบบฟังดูแล้วอิจฉาเอมิลี่มากๆเอาใจเก่งก็คือรู้ว่าเอมิลี่ชอบอะไรเขาก็จะหาให้เขาก็จะทำให้อันนั้นเอาใจเก่งค่ะยิ่งไม่อะไรสักอย่าง ใหญ่เลยยิ่งไม่เราก็ตามด้วยคำกริยาคำคุณศรรพัพท์หรือว่าคำวิเศษก็ได้เขาท้องก่อนแต่งเปล่าพี่เฮ้ยคนอย่างกอนะนะไม่มีทางท้องก่อนแต่งเรายิ่งมีลูกแล้วเนี่ยดิมันเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยอ่ะเขาท้องก่อนแต่งหรือเปล่าพี่คนอย่างกอนะนะไม่มีทางท้องก่อนแต่งแล้วยิ่งมีลูกแล้วนี่ดิมันเป็นไปไม่ได้ ใหญ่เลยท้องก่อนแต่งก็หมายความว่าแต่งงานเพราะว่าท้องเพราะว่าในสังคมคนไทยถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่โอเคนะคะถ้าท้องก็คือท้องก่อนที่จะแต่งงานถ้าท้องแล้วจะต้องแต่งงานอันนั้นก็คือเขาคุยกันว่าเขาท้องก่อนแต่งหรือเปล่าพี่คนอย่างกฎนะไม่มีทางท้องก่อนแต่งก็คือผู้ชายคนนี้มั่นใจ ในตัวของกฎว่าไม่มีทางท้องก่อนแต่งแน่นอนแล้วยิ่งมีลูกแล้วนี่ดีมันเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยคำว่าเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยก็คือมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยจริงๆถ้ายังงงอยู่ไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคนะคะจะเก็บเงินซื้อ iPhone รุ่นใหม่ยังไม่ได้เลยจะให้ไปเที่ยวยุโรปยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลย จะเก็บเงินซื้อ iPhone รุ่นใหม่ยังไม่ได้เลยจะให้ไปเที่ยวยุโรปยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยประโยคนี้จะให้ไปเที่ยวยุโรปหมายความว่าจะให้เก็บเงินไปเที่ยวยุโรปยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลย <c oughs> ก็คือเป็นการเปรียบเทียบระหว่างการเก็บเงินเพื่อที่จะซื้อ iPhone กับการเก็บเงินเพื่อที่จะไปเที่ยวยุโรปก็คือ iPhone มันก็ถูกกว่า ค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ถ้าจะไปยุโรปใช่ไหมคะก็คือถ้า iPhone แบบเครื่องละ 3- ามสี่หมื่นยังไม่ได้เลยแล้วไปเที่ยวยุโรปมันยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยก็คือถ้า iPhone ไม่ได้แล้วเรื่องไปเที่ยวยุโรปก็ไม่ต้องพูดถึงก็คือเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยลองใช้คําอื่นที่ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ดูนะคะตื่นแต่เช้าไปทํางานยังยากเลย จะให้ตื่นไปออกกำลังกายก่อนไปทำงานยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยคําว่าไม่ได้ก็คือเป็นไปไม่ได้นั่นแหละคะ่ะก็หมายความว่าคือการตื่นนอนแต่เช้าไปทำงานมันเป็นเรื่องที่ยากที่ทำยากมากๆแล้วจะมาคาดหวังให้ตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะไปออกกำลังกายคือมันเป็นไปไม่ได้จริงๆต่อไปคําว่าไปไปมามา ทุกคนคงจะรู้จักคำว่าไปแล้วก็คำว่ามาแต่ว่าอันนี้ต้องพูดสองครั้งตลอดนะคะไปไปมามาก็พูดเร็วๆก็ได้ไปไปมามาเราสองคนแบบสนิทกันมากเลยนะครับสนิทเหมือนเป็นพี่น้องกันจริงๆเลยอะไปไปมา,มามานี่มีแต่คนกันเองนะคะไปไปมามามีแต่คนกันเองนะคะคนกันเองหมายความว่าเป็นคนที่ เรารู้จักอยู่แล้วก็คือไม่ใช่คนแปลกหน้าหรือว่าไม่ใช่ใครใหม่ที่เราเพิ่งจะรู้จักไปไปมา,มาหมายความว่าอะไรสักอย่างเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คาดคิดซึ่งในตัวอย่างผู้หญิงเขาก็รู้สึกประหลาดใจว่าทั้งสีคนที่นั่งอยู่ด้วยกันนี้ก็คือยังไงไม่รู้สรุปเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาอยู่แล้วถ้ายังงงอยู่ลองดูอีกหนึ่งประโยคนะคะตอนแรกน้ำหนักขึ้นแค่2โล กินชาไข่หมกแทบทุกวันไปไปมามา10บโลโลก็คือกิโลกรัมนะคะภาษาพูดเราจะพูดแค่โลตอนแรกน้ำหนักขึ้นแค่2โลกินชาไข่หมกแทบทุกวันไปไปมามา10โลก็หมายความว่าตอนแรกก็รู้ตัวแล้วแหละว่าน้ำหนักขึ้น2กิโลแต่ว่าก็ไม่ได้คิดมากก็กินชาไข่หมกแทบทุกวันแล้วตอนนี้น้ำหนักก็ขึ้น10กิโลโดยที่ ไม่ได้ตั้งใจให้มันขึ้น10กิโลหรือว่าประหลาดใจมากที่ที่มันขึ้นได้เยอะขนาดนี้ที่จริงแค่ทะเลาะกันไปไปมามาได้เลิกกันจริงที่จริงแค่ทะเลาะกันไปไปมามาได้เลิกกันจริงก็คือตอนแรกก็แค่แบบโกรธกันทะเลาะกันแต่สุดท้ายแล้วก็ได้เลิกกันจริงๆโดยที่ไม่รู้ว่าเลิกกันเพราะอะไรอันนี้คือไปไปมามาถ้าทุกคนเข้าใจแล้วขอ ให้แต่งประโยคใช้คำว่าไปไปมามาในประโยคให้ข้างล่างเนียนะคะผิดถูกไม่เป็นไรคะ่ะลองดูก่อนไปกันใหญ่อะไรสักอย่างไปกันใหญ่มันจะบ้ากันไปใหญ่แล้วในตัวอย่างประโยคก็คือบ้าไปกันใหญ่แล้วจะมีแล้วหรือไม่มีแล้วก็ได้นะคะมันไม่ได้ทำให้ประโยคให้ความรู้สึกที่แตกต่างอะไรกันมากเขากำลังโกรธอยู่ ไปคุยอะไรตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกมีแต่จะทะเลาะไปกันใหญ่เขากำลังโกรธอยู่ไปคุยอะไรตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกมีแต่จะทะเลาะไปกันใหญ่ก็คือมีคนหนึ่งที่กำลังโกรธอยู่ถ้าเราไปคุยกับเขาตอนนี้มันก็จะยิ่งทำให้เขาโกรธมากกว่าเดิมแล้วเราก็จะทะเลาะกันมีแต่จะทะเลาะไปกันใหญ่ก็คือ ตอนแรกก็แปลว่าทะเลาะกันอยู่แล้วแหละก็คือถ้าไปคุยตอนนี้มันยิ่งจะทําให้สถานการณ์มันแย่ลงไปกันใหญ่จะมีความหมายคล้ายๆกับเข้าไปอีกนะคะบ้านจ่ายรวยอยู่แล้วทํางานเป็นแอร์อีกยิ่งรวยไปกันใหญ่บ้านจ่ายรวยอยู่แล้วทํางานเป็นแอร์อีกยิ่งรวยไปกันใหญ่จ่ายเป็นชื่อคนนะคะ แอร์ก็คือแอร์โฮสเตสภาษาไทยเรียกว่าแอร์ยิ่งรวยไปกันใหญ่ก็หมายความว่าเขาเกิดจากครอบครัวที่รวยอยู่แล้วแล้วเขาก็ได้งานที่รายได้ดีมันยิ่งทำให้เขารวยมากกว่าเดิมอันนั้นคือคำว่าไปกันใหญ่ค่ะต่อไปอะไรสักอย่างใช่ย่อยโอเห็นหน้าติ่มๆเรียบร้อยงั้นนะได้ข่าววันหลาใช่ย่อยเลยนะนั่นอะโหเห็นหน้าติ่มตเรียบร้อยอย่างนั้นนะ ได้ข่าวว่าร้ายใช่ย,ย่อยเลยนะน,นั่นนะ่ะหน้าติ่มๆมก็คือแบบหน้าหน้าตาดูไม่ใช่คนที่จะมีพิษมีภัยไม่ใช่คนที่แบบใจร้ายหรือว่าคิดร้ายกับคนอื่นหน้าติ่มติม,ตมเรียบร้อยก็เหมือนกันนะคะคนที่เรียบร้อยก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดมากไม่ค่อยพูดเยอะได้ข่าวว่าร้ายใช่ย,ย่อยคำว่าใช่ย,ย่อยหมายความว่า มากพอสมควรก็คือไม่น้อยอ่ะถ้าแปลงง่ายๆก็คืออะไรสักอย่างไม่น้อยร้ายชัย,ย่อยก็คือร้ายมากๆซึ่งในบริบทนี้เขากำลังพูดถึงว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ดูเรียบร้อยเหมือนที่ทุกคนเข้าใจเขาดูเหมือนจะรักแฟนมากนะแต่ที่จริงเจ้าชูชัย,ย,ย่อย เขาดูเหมือนจะรักแฟนมากนะแต่ที่จริงเจ้าชูใช่ย่อยก็หมายความว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนค่อนข้างเจ้าชู้เลยแหละอาหารร้านนี้ดูธรรมดานะแต่ลองไปกินแล้วแพงใช่ย่อยอาหารร้านนี้ดูธรรมดานะแต่ลองไปกินแล้วแพงใช่ยย่อยก็หมายความว่ามันแพงมากๆเลยนะถึงแม้ว่ามันจะดูธรรมดาก็ตามอีท่าไหนอีท่าไหน หรือว่าถ้าพูดเร็วๆมันก็จะเป็นอีท่าไหนจะไปแฉเขาอีท่าไหนอะให้เขาจับได้ขนาดนี้แล้วไปแฉเขาอีท่าไหนอะให้เขาจับได้ขนาดนี้คําว่าแฉหมายความว่าเอาความลับสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นมาเล่าให้คนอื่นฟังมาเล่าในที่สาธารณะฟังอันนั้นคือคําว่าแฉค่ะคําว่าอีท่าไหนแปลว่าไปทํายังไง ทำไมมันถึงเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ก็คือไปแฉเขาอีท่าไหนไหมายความว่าไปแฉเขายังไงคำว่าอีท่าไหนมันจะต่างกับคําว่ายังไงตรงที่คือไม่เข้าใจจริงๆมันมันให้ความรู้สึกที่ว่าคนพูดรู้สึกประหลาดใจมากว่าสิ่งเนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงไปลองดูตัวอย่างประโยคนะคะไปเที่ยวกันอีท่าไหนทำไมกลับมาเป็นแฟนกัน ไปเที่ยวกันอีท่าไหนทําไมกลับมาเป็นแฟนกันก็หมายความว่ามีเพื่อนสองคนไปเที่ยวด้วยกันอาจจะไปกันแค่สองคน2ต่อ2หรือว่าไปกันกับกลุ่มเพื่อนแต่ว่าพอกลับมาบ้านแล้วเอาสองคนนี้กลายเป็นแฟนกันซะง,งั้นเราก็จะถามเพราะว่าเราสงสัยจริงๆไปทําอีท่าไหนทําไมผอมลงเยอะขนาดนี้ไปทําอีท่าไหนทําไมผอมลงเยอะขนาดนี้ ก็จะใช้คํากริยาแล้วก็ตามด้วยอีท่าไหนบางทีก็อาจจะมีคําว่าทําไมด้วยอะไรสักอย่างทีไรแล้วก็อะไรสักอย่างทุกทีโกหกทีไรหลนทุกทีเลยโกหกทีไรลนทุกทีเลยโกหกทีไรลนทุกทีเลยคําว่าลนมันมาจากคําว่าลนลานลนลานหมายความว่าทําตัวมีพิรุธทําตัว ไม่ปกติอะไรสักอย่างทีไรอะไรสักอย่างทุกทีหมายความว่าเวลาที่มีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นแล้วมันก็จะมีอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นตามมาด้วยกันมันจะคล้ายๆกับอะไรสักอย่างปุ๊บอะไรสักอย่างปับ๊บเหมือนกันนะคะถ้าทุกคนรู้คำนี้ทะเลาะกันทีไรขู่เลิกทุกทีทะเลาะกันทีไรขู่เลิกทุกทีคำว่าขู่ก็คือพูดให้กลัว ขู่เลิกก็หมายความว่าฉันจะเลิกกับเธอนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้อยากเลิกจริงๆแค่ขู่กินอิ่มทีไรง่วงทุกทีกินอิ่มทีไรง่วงทุกทีก็หมายความว่าทุกครั้งที่อิ่มเราก็จะทำให้ง่วงก็อิ่มปุ๊บง่วงปับ๊บความหมายเดียวกันคะ่ะจะเพิ่มคำว่าเลยเข้าไปด้วยก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้ความหมายเปลี่ยนมากที่ผ่านมาคืออะไร ที่ผ่านมาคืออะไรอะที่ผ่านมาคืออะไรอันนี้มันมีความหมายเดียวแล้วมันก็ใช้ได้ในบริบทเดียวนะคะที่ผ่านมาคืออะไรเราจะใช้ถ้าใครอยู่ในสถานการณ์ที่แบบ situation s h i p อยู่นะคะที่ผ่านมาคืออะไรหมายความว่าเรื่องของเราทั้งสองคนในอดีตจนถึงตอนนี้คือเราไม่ได้เป็นแฟนกันหรอคือทำไม ถ้าเราไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วทำไมเธอถึงทำกับฉันแบบนี้ทำไมถึงทำกับฉันเหมือนเป็นแฟนกันที่ผ่านมาคืออะไรมันก็ไม่ขนาดนั้นมั้งมันก็ไม่ขนาดนั้นคำเด่นมันก็ไม่ขนาดนั้นมัน้งเราจะใช้เวลาที่เราไม่เห็นด้วยแต่ว่ายังไม่ได้อยากพูดตรงๆว่าจริงๆเราไม่เห็นด้วยนะก็เลยใช้คำว่ามั้งท้ายประโยคถ้าภาษาอังกฤษก็คือ it's not that อะไรสักอย่าง หนังเรื่องนี้หลายคนบอกไม่สนุกแต่ส่วนตัวคิดว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นมั้งหนังเรื่องนี้หลายคนบอกไม่สนุกแต่ส่วนตัวคิดว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นมั้งส่วนตัวก็คือเป็นความคิดของคนคนหนึ่งนะคะไม่ใช่ทุกคนจะคิดแบบนี้เขาสองคนไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นมั้งเลยไม่ค่อยรู้นิสัยแย่ๆของ กันและเขาสองคนไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นมัง้งเลยไม่ค่อยรู้นิสัยแย่ๆของกันและกันต่อไปคำว่าวางตัวถูกหรือจะใช้คำว่าทำตัวถูกก็ได้นะคะความหมายเดียวกันคุณยังชอบคุณแอปอยู่หรือเปล่าฉันถามดูฉันจะได้วางตัวถูก คุณยังชอบคุณแอบอยู่หรือเปล่าฉันถามดูฉันจะได้วางตัวถูกหมายความว่าถ้าคุณยังชอบคุณแอบอยู่ฉันก็จะไม่ได้ทำตัวสนิทสนมกับคุณมากเพราะว่าคุณมีคนที่ชอบอยู่แล้ววางตัวถูกก็คือทำตัวนั่นแหละคะ่ะก็คือปฏิบัติตัวเวลาที่เราอยู่กับใครสักคนหนึ่งเพราะว่าทำตัวถูกหมายความว่าเรารู้ว่าสถานะของเราสถานะหมายความว่า เราเป็นเพื่อนกันเราก็ต้องทําตัวเหมือนเพื่อนไม่ทําตัวเหมือนแฟนเลิกกันแล้วแต่แฟนเก่ายังอยากเป็นเพื่อนอยู่วางตัวไม่ถูกเลยเลิกกันแล้วแต่แฟนเก่ายังอยากเป็นเพื่อนอยู่วางตัวไม่ถูกเลยก็หมายความว่าก็เราเคยเป็นแฟนกันจะให้ฉันทําตัวเหมือนเป็นเพื่อนฉันก็ทําไม่ถูก เป็นยังไงกันบ้างคะเข้าใจกันบ้างหรือเปล่าหรือว่ามีวลีไหนที่เคยได้ยินบ้างแล้วยังไงก็คอมเมนต์บอกกันข้างล่างด้วยนะคะถ้าชอบวิดีโอแบบนี้ก็บอกด้วยนะคะจะได้ทำอีกเยอะๆแล้วก็ใครที่สนใจเรียนด้วยกันก็ยังรับนักเรียนเพิ่มอยู่นะลิงก์อยู่ข้างล่างคะ่ะวันนี้ผมช็อบที่สุดคือดูว,วิดีโอฮะ,อะแล้วก็เรียนด้วยน่าสนใจอ่ะ งานแลนแลนดู้คำศัพท์ใหม่ใ